พบกับภาพสปายช็อตของรถคันใหม่จาก Volkswagen และเทคโนโลยีไฮบริดในรถฟอร์มูล่าในคณะโตมี่วันนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์แล้วก็ Speech Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคณะโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจรงเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมต้นครับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับเราจะพาไปดูงานเปิดตัวรถสปอร์ตซีดานสุดหรูจากประเทศสวีเดนซึ่งเด่นทั้งด้านสมรรถนะและก็เทคโนโลยีครับเมื่อวันที่31มกราคม2563ณ GMM Life House ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์บริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยจำกัดจัดงานเปิดตัว The All New Volvo S60 ภายนอกโฉบเฉี่ยวออกแบบสไตล์สแกนดิเนเวียภายในห้องโดยสารหรูหราโปร่งสบายตามาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยชั้นนำระดับโลก The All New Volvo S60 ใช้เครื่องยนต์ TA Twin Engine All-Wheel Drive Plug In Hybrid 407แรงม้าและไม่ปล่อยไอเสียสู่ชั้นบรรยากาศราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2,190,000 บาทคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคณะโตมี่ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed ผ่านไปอย่างชื่นมื่นเลยนะครับสำหรับพิธีมอบรางวัลกิจกรรมชิงโชคจากงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36หรือว่างานมอเตอร์เอ็กซ์โป2019ซึ่งพิธีมอบรางวัลนี้นะครับเพิ่งจัดไปเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองที่ IMC สื่อสากลจุดนัดพบของคนรักรถเราไปชมภาพบรรยากาศและเสียงสัมภาษณ์จากผู้โชคดีกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมานะคะทางมอเตอร์เอ็กซ์โปค่ะได้ทำพิธีนะคะจับสลากผู้โชคดีนะคะในกิจกรรมชิงรางวัลของมอเตอร์เอ็กซ์โปปี2019ครั้งที่ผ่านมานี่เองและในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมทางมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีทั้งหมด4รายการนั่นเองค่ะจะมีรายการอะไรบ้างนั้นและผู้โชคดีชมหน้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะจุนกำลังยืนอยู่กับผู้โชคดีนะคะที่ได้รางวัลซื้อรถชิงรถของงานมอเตอร์สโปร์2019แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาสักนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีก่อนเลยที่ซื้อรถ1คันได้แถมฟรีอีก1คันนะคะคุณผู้ชมคะตอนนั้นเราไปซื้อรถอะไรคะของนิสสันครับ All New Amira อ๋อค่ะตอนนั้นเนี่ยเรามีความคิดว่าการที่เราหย่อนบัตรชิงโชคนี้ลงไปเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ลุ้นรับมินิคันนี้หรือเปล่าไม่มีอยู่ในหัวเลยครับไม่คิดว่าจะได้ด้วยตอนนั้นเนี่ยที่ทางทีมงานของเราได้โทรไปบอกว่าเราเป็นผู้โชคดีได้รับรถยนต์คันนี้ตอนนั้นเชื่อหรือยังคะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ว่าพอดีมีเซลล์โทรมาก่อนก็เลยมั่นใจครับใช่ครับครั้งแรกเลยกับการที่รู้ว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีนะวันนั้นเนี่ยเราทำอะไรก่อนคะบอกครอบครัวครับบอกครอบครัวก่อนเลยสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ผู้เชิญชวนคุณผู้ชมสักนิดนึงที่ปีนี้เนี่ยงานเราจะจัดวันที่2ถึง13ธันวาคมนะคะงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2020อยากจะให้เชิญชวนสักนิดนึงค่ะอย่าลืมมางานนี้นะครับแล้วคุณจะได้มีโชคเหมือนผมซื้อรถแค่คันเดียวได้แถมอีก1คันครับผมค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านนี้นะคะเขาซื้อบัตรเขาชมงานค่ะแล้วก็ได้เป็นผู้โชคดีนะคะในรายการซื้อบัตรชิงรถนะคะก็คือ MG คันนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยเขาสักนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะทราบค่ะว่าวันนั้นเนี่ยคุณพี่ไปวันไหนของงานนะคะอ๋อไปช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะค่ะประมาณวันที่7ค่ะค่ะแล้ววันนั้นเนี่ยเราไปเนี่ยไปกันทั้งหมดกี่คนนะคะไป4คนค่ะไป4คนเพราะฉะนั้นก็ต้องได้บัตรทั้งหมด
4ใบแต่ใน400บาทนะเพราะว่าบัตรใบละ100นะคะ400บาทนั้นได้คันนี้มาคุ้มมากเลยใช่ไหมคะตอนนั้นที่ทีมงานเนี่ยโทรไปหาคุณพี่ว่าเราได้รับรางวัลรถคันนี้รู้สึกยังไงบ้างดีใจมากเลยค่ะไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ค่ะค่ะเอาละค่ะสุดท้ายนี้เนี่ยอยากให้คุณพี่นะคะช่วยพูดเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงที่ยังไม่ได้มางานนี้แล้วอยากมางานนี้แล้วอยากเป็นผู้โชคดีเหมือนพี่บ้างค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะอยากให้ทุกคนมาร่วมงาน Motor Expo ในปีนี้นะคะในเดือนธันวาคมนี้ค่ะอาจจะโชคดีเหมือนทุกคนที่ได้ในงานวันนี้นะคะค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับรายการนี้ถือว่าเป็นรายการแรกเลยนะคะที่ทาง Motor Expo นะคะได้จัดขึ้นนั่นก็คือการซื้อสินค้าชิงรถนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปพบผู้โชคดีในรายการนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนั้นเนี่ยเราได้ไปซื้อสินค้าที่บูธไหนของงาน Motor Expo คะบูธภูมิมากค่ะบูธภูมิมากตอนนั้นนี่เราซื้อไปเท่าไหร่คะ 3,000 กว่าบาทค่ะ 3,000 กว่าบาทได้1สิทธิ์ในการชิงโชคค่ะตอนนั้นเราทราบไหมคะว่าการที่เรามี1สิทธิ์เนี่ยเราจะได้รับรถคันนี้มีสิทธิ์ได้ลุ้นรับก็พอทราบอยู่อะค่ะค่ะตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราจะเป็นผู้โชคดีคนนั้นไหมที่จะได้รับคุณไม่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าในใจตอนนั้นเราจะคิดว่าเราซื้อไปแค่ได้แค่1สิทธิ์ด้วยใช่ไหมแล้วตอนที่ทีมงานของเรานั้นได้ติดต่อเข้าไปนั้นตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจครับเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตและที่ได้รางวัลและก็แบบว่าไม่คิดว่าจะได้ค่ะแต่วันนี้พี่ทำได้แล้วนะคะแล้วก็เป็นผู้โชคดีได้สำเร็จด้วยเอาละค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่นะคะช่วยพูดเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมงานค่ะค่ะเพราะเขาแจกจริงค่ะใช่แล้วนะคะที่นี่ Motor Expo แจกจริงนะคะถ้าเกิดอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้บ้างนะคะให้มาที่งานค่ะวันที่2ถึง13ธันวาคมนี้ปีนี้มาอีกไหมคะมาค่ะมาอีกแน่นอนนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะและมาถึงรางวัลนี้นะคะนั่นก็คือรางวัลซื้อมอเตอร์ไซค์ชิงบิ๊กไบค์นั่นเองค่ะซึ่งปีนี้เราได้เห็นโฉมหน้าผู้โชคดีกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะอยากจะทราบเลยว่ามอเตอร์ไซค์ที่พี่ซื้อนี่พี่ซื้อรุ่นอะไรไปคะยี่ห้ออะไรเอ่ย Forza 300ครับเขาก็เป็น Honda เหมือนกันเราก็ได้ Honda คันนี้กลับมาใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนั้นน่ะก็ทีแรกก็ไม่น่าเชื่อไม่อยากจะเชื่อครับตอนนี้ก็ดีใจมากเลยครับที่ได้ค่ะตอนนั้นเนี่ยที่เรารู้ว่าเราเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลเนี่ยสิ่งแรกที่พี่ทำคืออะไรคะก็ดูก่อนเลยว่าจริงหรือเปล่าไปตามดูเช็คดูว่ามีจริงหรือเปล่ามีชื่อเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยตามในเว็บไซต์อะไรเงี้ยค่ะแล้วมั่นใจแล้วตอนนั้นความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างคะก็พูดไม่ถูกครับว่าเอ้ยมันเหมือนฝันนะมันจะอยู่มันจะเฮ้ยได้มาผมมัน1ในหมื่นในแสนเลยใช่ค่ะทีนี้ได้มา2คันจะขี่คันไหนก่อนคะเนี่ยขี่ทั้ง2คันเลยค่ะเอาละค่ะสุดท้ายนี้ใหญ่พี่นะคะช่วยพูดเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงที่เขาอยากจะเป็นผู้โชคดีเหมือนเราค่ะอ๋อก็ถ้ามีโอกาสมาจองในงานก็มีสิทธิ์ลุ้นรถแบบผมนี่ครับค่ะซึ่งงาน Motor Expo 2020นี้นะคะเราจะจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่2ถึง13ธันวาคมนี้ณ Impact Challenger เมืองทองธานีสำหรับวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะครับผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณงาน Motor Expo 2020จะจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง13ธันวาคมศกนี้ณ Impact Challenger เมืองทองธานีข้อ1ถึง3ผมบอกเลยว่าผมเองผมมันเป็นคนขับรถเร็วมากนะครับ180 200ผมขับเลยเด็กสมัยนี้ทุกคนเนี่ยส่วนมากก็จะมีรถขับแล้วครับถนนหนทางเนี่ยมันมีเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาแน่นอนว่าไอ้การยกคันเร่งเฉยๆมันช่วยอะไรไม่ได้ทีนี้การไปอยู่บนถนนแล้วเนี่ยเราก็จะเจอสภาวะหลายๆอย่างเป็นพวกน้ำมันลื่นอะไรลื่นเมืองไทยมีครบทุกองค์ประกอบครับแต่ปัญหาคือว่าคนขับรถเร็วแล้วจะเบรกได้หรือเปล่าเท่านั้นครับพอเบรกลงมาแล้วเนี่ยในขณะที่น้องเนี่ยเลี้ยวอยู่ใช่ไหมครับพวงมาลัยมันทับอยู่ไงคือน้องมันเลี้ยวอยู่เราไม่สามารถจะเบรกได้เต็มร้อยเวลาแบบเกิดอาการพวกนี้แล้วเราต้องทำยังไงต่อซึ่งถ้าบนถนนเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวเลยฉะนั้นเนี่ยคุณขับรถไปทำใบขับขี่อย่างเดียวไม่พอไม่น่าเชื่อนะครับกับกระดุมเม็ดแรกถูกเนี่ยมันทำให้จุดอื่นๆที่เรามีเนี่ยมันสมบูรณ์ขึ้นเบรกหลายเท่าเลยครับผมได้คืนพวงมาลัยกลับมานิดนึงแล้วเพิ่มความเบรกจังหวะที่คืนมาเนี่ยผมจะเบรกหนักกว่าเดิมความเร็วมันจะลดลงมาแล้วถึงจะเลี้ยวต่อ
แต่ว่ามันคือเหตุการณ์ที่ทำให้เราหนึ่งรอดหรือไม่รอดขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกคนด้วยนะครับและถ้าคุณผู้ชมอยากจะโชคดีแบบนี้ก็มาเที่ยวมาซื้อรถกันที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2020ตอนปลายปีกันนะครับมาต่อกันที่ช่วงรหัสลับ DNA นะครับกับภาพสไปช็อตพร้อมกับข้อมูลก่อนการผลิตของรถคันนี้ครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนGeneration ที่3ของ Volkswagen Caddy รถยนต์เชิงพาณิชย์ที่เปิดตัวเข้าสู่ตลาดมาตั้งแต่ปี2003กำลังจะหมดวาระหน้าที่ลงอีกไม่ช้าไม่นานนี้แล้วนะครับจะเห็นได้จากภาพสไปช็อตเหล่านี้ที่เป็นภาพของ Caddy ใหม่ Generation ที่4ขณะกำลังทำการวิ่งทดสอบภาคสนามอยู่ในทางตอนเหนือของทวีปยุโรปซึ่งแม้ว่าเกือบจะตลอดทั่วเรือนร่างของ Caddy ใหม่ยกเว้นพื้นที่ที่เป็นหลังคาจะถูกปิดอำพรางไว้ด้วยลวดลายกราฟิกแต่สังเกตได้นะครับว่า Caddy ใหม่จะยังคงยึดคุณสมบัติในด้านการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือเพื่องานบรรทุกสิ่งของต่างๆเป็นหลักมากกว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ดูทันสมัยสวยงามครับในส่วนของการออกแบบภายนอกนะครับกระจังหน้าถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กและมีดีไซน์ที่สอดคล้องกับภาษาการออกแบบในปัจจุบันของ Volkswagen ขณะที่ชุดไฟหน้ามีดีไซน์และก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงมีการนำระบบเรดาร์มาใช้ในส่วนของระบบความปลอดภัยต่างๆด้วยทางด้านชุดไฟท้ายมีการจัดเรียงตัวในแนวตั้งทำให้ตัวรถดูมีความสูงยิ่งขึ้นไปอีกสำหรับรูปแบบของบานประตูนะครับในส่วนที่เป็นพื้นที่หลังห้องโดยสารด้านหน้าคาดว่าจะเป็นแบบประตูบานเลื่อนทั้ง2ด้านครับสำหรับแพลตฟอร์มที่ Caddy ใหม่ใช้นะครับเป็นแพลตฟอร์ม MQB ที่ใช้สำหรับเครื่องยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าและรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อที่วางตำแหน่งเครื่องยนต์เป็นแบบขวางทั้งนี้นะครับ Caddy ใหม่จะมี2ความยาวตัวถังให้เลือกใช้อีกทั้งยังมีความเป็นไปได้นะครับว่าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้รับหน้าที่แทน Volkswagen Charan ในอนาคตอีกด้วยสำหรับเครื่องยนต์นะครับจะมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลขณะที่ในอนาคตอาจจะมีระบบไฮบริดเป็นทางเลือกเพิ่มขึ้นด้วยครับสัปดาห์หน้านะครับช่างภาพของผมก็มีภาพสไปช็อตพร้อมกับข้อมูลของรถคันใหม่ๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับช่วงเอ็กซเรย์วันนี้นะครับเราค้างกันไว้จากสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของเทคโนโลยีไฮบริดทั้ง2แบบว่ามันทำงานแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เราไปชมกันต่อครับกับเรื่องของเทคโนโลยีไฮบริดในรถฟอร์มูล่าครับช่วงเอ็กซเรย์ตอนที่ผ่านมานะครับเราได้พูดถึงเทคโนโลยีปัจจุบันรถแข่งสูตร1ว่าต้องใช้เครื่องยนต์แบบ V6 สูบความจุ 1.6 ลิตรพ่วงระบบอัดอากาศด้วยเทอร์โบและติดตั้งระบบเก็บเกี่ยวพลังงานหรือ ERS ที่ย่อมาจาก Energy Recovery System เพื่อลดการบริโภคเชื้อเพลิงระหว่างการแข่งขันโดยมีเทคโนโลยี2รูปแบบที่ใช้นะครับนั่นก็คือ MGUH แล้วก็ MGUK MGUH นะครับย่อมาจาก Motor Generator Unit Heat หรือว่ามอเตอร์ปั่นไฟจากระบบความร้อนส่วน MGUK ย่อมาจาก Motor Generator Unit Kinetic หรือว่ามอเตอร์ปั่นไฟจากพลังงานจลMGUH หรือว่ามอเตอร์ปั่นไฟจากระบบความร้อนนะครับแม้ชื่อจะดูเหมือนจะเปลี่ยนพลังงานความร้อนมาเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันทำงานเรียบง่ายกว่านั้นมากโดยพลังงานความร้อนที่ว่านี้นะครับไม่ได้เป็นความร้อนที่ปล่อยออกมาแบบสเปะสปะแต่เป็นพลังงานจากการไหลของกระแสไอเสียร้อนผ่านทางท่อร่วมไอเสียในระบบ MGUH วิศวกรเครื่องยนต์นะครับได้นำเอาไดนาโมเข้าไปพ่วงร่วมกับแกนเพลาชุดเทอร์โบโดยการผลิตกระแสไฟฟ้าจะเกิดทุกครั้งที่เทอร์โบบูสต์ในทางกลับกันนะครับไดนาโมนอกจากจะทำงานในลักษณะเครื่องปั่นไฟป้อนกระแสไฟฟ้าไปเก็บไว้ในคาปาซิเตอร์หรือว่าแบตเตอรี่แล้วยังสามารถทำงานในลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้าโดยการทำงานของมันนะครับจะเกิดขึ้นได้เมื่อนักขับยกคันเร่งขณะเข้าโค้งซึ่งตามปกติบูสต์จะตกเนื่องจากกระแสไอเสียลดลงและถ้าต้องการจะเร่งให้เทอร์โบบูสต์อีกครั้งนะครับเราจะพบว่ามีการหน่วงรอของระบบเทอร์โบที่เรียกว่าเทอร์โบแลกอันเกิดจากแรงดันระบบไอเสียไม่เพียงพอนะครับการจะสร้างแรงอัดให้ได้อีกก็ต้องเร่งจากรอบต่ำสู่รอบสูงให้เร็วที่สุดเพื่อรวบรวมกระแสแรงดันจากระบบไอเสียไปหมุนกังหันเทอร์ไบน์ครับระบบ MGUH จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้นะครับโดยมอเตอร์เนี่ยจะดึงพลังงานไฟฟ้าที่เก็บไว้มาปั่นกังหันส่วนคอมเพรสเซอร์เพื่ออัดอากาศเข้าไปในท่อร่วม ID ของเครื่องยนต์โดยไม่ต้องรอการหมุนของกังหันด้านไอเสีย
รูปแบบนี้นะครับได้เป็นต้นแบบให้แก่ระบบเทอร์โบไฟฟ้าหรือว่า e-turbo หรือ e-charger ของรถสมรรถนะสูงบางรุ่นในปัจจุบันมอเตอร์ไฟฟ้าของระบบ MGUH ที่ช่วยลดเวลาในการบูสต์สามารถลดอาการเทอร์โบแลกทำให้เครื่องยนต์มีการตอบสนองรวดเร็วจากการบูสต์ต่อเนื่องลดเวลาต่อรอบลงชัดเจนครับส่วนอีกระบบนะครับหรือว่า MGUK คือมอเตอร์ปั่นไฟจากพลังงานจลคล้ายคลึงกับระบบไฮบริดทั่วไปครับนั่นคือมีการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าพ่วงกับเพลาข้อเวียงโดยจะทำงานเป็นไดนาโมเวลาที่นักแข่งยกคันเร่งครับพอนักแข่งยกคันเร่งนะครับระบบจะสั่งให้ไดนาโมตัวเขื่องของระบบ MGUK ปั่นไฟทันทีซึ่งจะเกิดความหน่วงขึ้นช่วยชะลอความเร็วลงทันทีระบบไฟฟ้าที่ปั่นได้ก็จะถูกนำไปไว้ที่แบตเตอรี่หรือคาปาซิเตอร์ตามความเหมาะสมครับแน่นอนว่าเมื่อนักขับต้องการอัตราเร่งไดนาโมจะกลายสภาพเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วดึงเอาพลังงานไฟฟ้าที่สะสมไว้เข้ามาช่วยหมุนเพลาเข้าเวียงทำให้เร่งได้ทันใจลดการต่อรอบลงได้ครับเราสามารถเห็นเทคโนโลยี MGUK ได้ทั่วไปนะครับและมีเทคโนโลยีที่คล้ายกับ MGUH อยู่บ้างในรถบ้านแต่หารถที่มีทั้ง2เทคโนโลยีอยู่รวมกันแบบเดียวกับรถแข่งสูตร1ยากครับโดยอาจเป็นเพราะผู้ที่จะติดตั้งเทคโนโลยีทั้ง2แบบในรถได้ต้องมีความรู้จากรถแข่งสูตร1นั่นเองและนี่จะเป็นข้อจำกัดที่หากจะมีใครทำได้พวกเขาต้องมีทีมแข่งรถสูตร1ด้วยครับดังนั้นนะครับจึงไม่น่าแปลกใจที่ค่ายนิสสันจะร่วมมือกับ Renault Sport F1 พันธมิตรในทีมแข่งรถสูตร1 Infiniti and Renault F1 พัฒนารถรุ่น Infiniti Q60 Project Black Sเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของรถที่ใช้เทคโนโลยีจากสนามแข่งรถสูตร1 Infiniti Q60 Project Black S ใช้เครื่องยนต์รหัส VR 30แบบ V6 สูบความจุ 3.0 ลิตรเทอร์โบคู่โดยของเดิมให้กำลัง400แรงม้านะครับแต่เมื่อพ่วงเข้ากับระบบไฮบริด MGUH ที่ช่วยลดอาการเทอร์โบแลกและ MGUK จะช่วยส่งพลังเพิ่มไปยังล้อหลังได้มากขึ้นส่งผลให้มีกำลังเพิ่มขึ้นเป็น568แรงม้าครับแนวโน้มของการแข่งขันรถสูตร1นะครับดูเหมือนว่าความนิยมใน MGUH จะค่อนข้างน้อยลงด้วยเหตุว่าระบบมีความซับซ้อนนะครับจนน่าจะยกเลิกการใช้ไปในที่สุดและหลายทีมเองก็เชื่อมั่นในระบบ MGUK ที่ตรงไปตรงมาในเรื่องของอัตราเร่งมากกว่าและในการแข่งขันรถสูตร1ฤดูกาล2021อาจมีการติดตั้งระบบ MGUK เพิ่มเข้าไปอีกชุดนึงที่เพลาด้านหน้าของตัวรถเพื่อทำงานแบบระบบขับเคลื่อน4ล้อช่วยการยึดเกาะและอัตราเร่งขณะออกโค้งอันเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับวิวัฒนาการของรถยนต์ในอนาคตที่จะมีระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแยกส่วนหน้าหลังโดยแรงผลักดันนี้นะครับมาจากรถแข่งโพเช่919ครับiAM Bangkok 2020แต่งเพิ่มเติมสีสันให้รถคันรักสัมผัสสุดยอดรถแต่งหลากสไตล์หลายสีสันพร้อมร่วมกิจกรรมบันเทิงเพื่อคนรักรถในงาน iAM Bangkok 2020ณศูนย์การค้า Future Park และ Spale 27กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2563รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก iambangkok.in.th และ facebook.com/iambangkok.in.thสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมมาติดตามช่วงเอ็กซเรย์กันต่อนะครับเพราะว่าเราจะนำเสนอเรื่องความลับของสายผ่านและตอนนี้ครับผมขออนุญาตยกหน้าจอรายการของเราให้กับ2พี่น้องลองรถกับช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนนี่มันบ้านใครนี่มันบ้านตัวอย่างพี่เป๊กจะมาซื้อบ้านเหรอสงสัยจะตันนะเนี่ยโถเดี๋ยวก่อนได้ลองของเลยนี่รถคันนี้เนี่ยเขามีระบบ reverse assist จะช่วยถอยเนี่ยออกไปตามทางที่เราเพิ่งเข้ามาเนี่ยเขาจะจดจำทุกองศาการหมุนของพวงมาลัยเลยนะ50เมตรสุดท้ายแล้วก็เราเนี่ยแค่ควบคุมเบรคคันเร่งประคองความเร็วไว้เท่านั้นเองก็มาทางไหนก็หมุนกลับไปทางเดิมสบายไหมลงสักอีก 2-3 ทีก็ยังได้นะเนี่ยแหมเอาใหญ่เลย
ี่ปิ๊กถอยออกมาได้นี่เหยียบใหญ่เลยนะไม่ได้หรอกรอจังหวะนี้มานานแล้วบอกเลยว่าถนนข้างหน้าเนี่ยแทบทุกตารางนิ้วเนี่ยเราสั่งได้ครับสนุกจริงๆ0ถึง100ของรถคันนี้เนี่ยเขาทำได้ในเวลา 6.4 วินาทีส่วนอัตราเร่งแซงยืดหยุ่นเนี่ย60ถึง100เนี่ยเขาทำได้ 3.2 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็วสูงขึ้น80ถึง120เนี่ยก็ทำได้ในเวลา 3.7 วินาทีอัตราเร่งเนี้ยก็บอกได้เลยว่าทันใจจริงๆกำลังที่มาตามสั่งเนี่ยนะเป็นเพราะแรงม้าทั้งหมด258ตัวเนี่ยมาจากเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2ลิตร Twin Power Turbo แล้วก็บวกกับเจ้าเกียร์ Sport Steptronic 8จังหวะทำให้การเปลี่ยนเกียร์เนี่ยชิดกระชับแล้วก็ทันใจไม่ว่าจะอยู่โหมดอัตโนมัติหรือว่าโหมดปรับเกียร์ธรรมดาแบบนี้ก็ตามในโหมดสปอร์ตของรถคันนี้ปุ่มปะเขาอยู่ใกล้ปุ่มกดสตาร์ทไปนิดนึงนะพี่บิ๊กว่าแต่ทันทีที่เรากดปุ่มรู้สึกเลยว่าบุคลิกรถเปลี่ยนไปและที่สังเกตชัดเลยคือเสียงเครื่องยนต์เนี่ย มันดังแล้วก็เร้าใจขึ้นมากจริงแล้วก็ปุ่มเดียวกันเนี่ยนะปุ๊บถ้าเรากดซ้ำไปอีกทีมันก็จะเป็นสปอร์ตพลัสซึ่งก็ขับสนุกมากขึ้นไปอีกขับสนุกขับเพลินเหยียบคันเร่งมิดขนาดนี้เนี่ยลืมไปเลยใช่ไหมว่าใครต้องเติมน้ำมันพูดเลยนะว่าใครขับคนนั้นจ่ายไม่ต้องห่วงนี่ดูถ้ามีปุ่ม Eco Pro ปุ๊บเวลาเรากด Eco Pro เนี่ยนะแล้วเราถอดคันเร่งปุ๊บเนี่ยสังเกตเลยว่ารถเนี่ยมันจะพยายามไหลรักษาแรงเฉื่อยเนี่ยทำให้อัตราสิ้นเปลืองของเขาเนี่ยทำได้ดีขึ้นข้อมูลจากผู้ผลิตเนี่ยเขาแจ้งว่ารถคันนี้เนี่ยมีอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่16โลลิตรก็ต้องบอกว่ารถที่มีความแรงขนาดนี้อัตราสิ้นเปลืองแบบนี้ก็ถือว่าทำได้ดีทีเดียวว่าภายในของรถคันนี้เป็นไงพบว่ามันดูหรูหราขึ้นน่ะโดยเฉพาะช่องแอร์ตรงนี้นะที่เขาดีไซน์ใหม่อ่ะมันก็ดูทันสมัยขึ้นด้วยและอีกอย่างที่พวกชอบเลยนะมันคุยกับรถได้สมมติถ้าเราหิวใช่ป่ะเราจะหาร้านอาหารแถวๆนี้เราก็แค่บอกว่าเราหิวลองนะ Hello BMW Hello What can I help you with I'm hungryWhich one of the destinations? ใช่ไหมแล้วมันก็ขึ้นแบบร้านอาหารมาแถวๆนี้แล้วเราก็เลือกได้เลยรถคันนี้เนี่ยพี่บิ๊กชอบตรงที่เขามีนี่แอร์ไวเลสชาร์เจอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มี USB ให้1พอร์ตตรงกลางนี่มี USB C 1พอร์ตแล้วด้านหลังมี2พอร์ตแล้วเบาะข้างหลังมันก็ดูนั่งกว้างดีเหมือนกันนะนั่งสบายเหมือนกันแล้วอุณหภูมิข้างหลังเนี่ยอุณหภูมิแอร์ข้างหลังมันสามารถปรับแยกได้ด้วยนะหลายคนนะคงอยากรู้เรื่องนี้เลยแหละรถแรงอย่างเงี้ยหยุดอยู่หรือเปล่าบอกเลยนะในฐานะคนขับเนี่ยรถคันนี้เนี่ยเขามีประสิทธิภาพการเบรกที่ไว้ใจได้เลยนะที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เบรกจนสนิทเนี่ยรถคันนี้เนี่ยเขาใช้ระยะหยุดเพียงแค่ 35.6 เมตรเท่านั้นเองหรือเทียบเป็นแรง G เนี่ยได้ 1.1 G ก็ถือว่าสั้นแล้วก็ดีมากเลยทีเดียวสังเกตไหมว่ารถคันนี้เวลาที่เข้าโค้งเนี่ยนะมันไม่โยนเหมือนรถคันอื่นเลยนะช่วงล่างคันนี้ด้านหน้าเนี่ยเขาดึงให้มันไม่ยืดมากเกินไปส่วนด้านหลังเวลาเข้าโค้งซ้ายเนี่ยส่วนใหญ่จะยุบถูกไหมรถคันนี้เนี่ยช่วงล่างด้านหลังเขาก็มีระบบที่ยันทำให้ด้านหลังเนี่ยมันไม่ยุบมากเกินไปแล้วมันแปรผันตามสถานการณ์นั้นๆด้วยนะเพราะว่าทำให้รถเนี่ยมีอาการที่นิ่งตลอดเวลาทุกครั้งที่ขับเลยอะแล้วเมื่อกี้ที่ปุ๊กเห็นว่าพี่บิ๊กเข้าโค้งเนี่ยท้ายมันจะไวนิดนึงการที่ท้ายไวเนี่ยมันทำให้เข้าโค้งได้ง่ายขึ้นแล้วก็ออกโค้งได้เร็วขึ้นตามแบบฉบับของ BMW เลยคือขับสนุกแต่ไม่หลุดโค้งแน่นอนแต่ว่าอย่าเผลอไปปิด DSC เพราะมันจะหลุดแน่นอนมาดูภายนอกกันบ้างดีกว่า BMW Series 3คันนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่7แล้วนะ
การออกแบบภายนอกของเขาเนี่ยโฉบเฉี่ยวสะดุดตาเน้นความสปอร์ตด้วยเส้นสายที่คมเข้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขี้ยวคู่ที่ลากยาวตั้งแต่ไฟหน้าไปจนจดกันชนด้านล่างส่วนกระจังหน้าทรงไตคู่เนี่ยนะบานเกล็ดเนี่ยจะเปิดออกตอนที่เรากดปุ่มสตาร์ทเพื่อระบายความร้อนภายในห้องเครื่องส่วนด้านข้างนะพี่ปิ๊กเขาก็โดดเด่นด้วยกรอบหน้าต่างดีไซน์แบบ Hofmeister King ที่เขาออกแบบให้กลมกลืนแล้วก็ดูเป็นหนึ่งเดียวกับเสาซีพิล่าทำให้ดูมีมิติมากขึ้นด้านหลังไฟท้ายของเขาก็เป็นรูปทรง L แนวนอนซึ่งเขาก็ออกแบบให้ดูเรียวมากขึ้นดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นส่วนท่อไอเสียคู่ด้านท้ายเนี่ยก็ทำให้ท้ายรถดูใหญ่ขึ้นที่สำคัญนะพี่ปิ๊กขนาดตัวรถของเขาเนี่ยใหญ่แล้วก็กว้างขึ้นทุกมิติเลยแต่ว่าน้ำหนักตัวของเขาเนี่ยลดลงจากรุ่นเดิมประมาณ55กิโลกรัมเลยทั้งนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าวัสดุที่เขาใช้เนี่ยตัวถังอะไรต่างๆเป็นอลูมิเนียมซึ่งรวมๆผมคิดว่าน่าจะถูกใจคนชอบรถแนวสปอร์ตแบบนี้นะพี่ปิ๊กว่าไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะซื้อรถคันหนึ่งเนี่ยมันช่างยากเย็นมากเลยเพราะว่าจะต้องไปถึงโชว์รูมหรือว่าซื้อหนังสือมาอ่านเป็นเล่มๆเพื่อที่จะดูสเปคดูรายละเอียดของรถนะปุ๊กว่ามันใช้เวลานานมากๆใช่ปุ๊กแต่สมัยนี้ง่ายกว่าเดิมมากเลยเพียงแค่เปิด YouTube ดูรายการพี่น้องลองรถแค่นี้ก็เหมือนจะได้นั่งไปกับเราลองรถไปพร้อมๆกันเลยใช่เลยค่ะแล้วถ้าอยากให้ลองรถรุ่นไหนแบบไหนคันไหนนะคะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวพวกเราสองคนจะจัดให้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัปดาห์หน้านะครับพี่น้องลองรถของเราจะเลือกเอารถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกติดตามให้ได้นะครับกับช่วงกายวิภาคและตอนนี้บทสนทนาของคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับช่วงคอหอยลูกกระเดื่องครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจแทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกซึ่งวันนี้นะครับทั้งคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็พร้อมอยู่แล้วพร้อมกับข่าวสารมากมายในวงการยานยนต์ไปชมกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าเชฟโรเล่เจ้าของแคมเปญดีลที่เรียกว่าน็อกเอาท์ดีลในงานมอเตอร์โชว์ของเราเนี่ยเอาเลยนะจะโดนน็อกเอาท์ซะเองนะครับหลังจากที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ GM หรือ General Motors เนี่ยประกาศยุติการขายรถเชฟโรเล่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ขายโรงงานประกอบรถยนต์และเครื่องยนต์ของ GM เนี่ยของเชฟโรเล่ที่ระยองไปเรียบร้อยแล้วครับให้กับ Great Wall Motors นะครับของจีนนะครับGWM นะ GM ไป GWM มานะครับเหตุผลก็เรียกว่าเหตุผลเข้าใจง่ายๆคือมันเป็นแผนการปรับโครงสร้างของ GM อยู่แล้วที่จะจำกัดหรือว่ากำจัดไอ้ตลาดที่ไม่ทำกำไรให้เขาออกไปคือลดขนาดลงแล้วก็เน้นไปที่ตลาดที่ทำกำไรซึ่งก็เป็นจีนกับอเมริกานะครับแล้วก็มีเกาหลีใต้แล้วก็มีทางตะวันออกกลางเนี่ยที่เป็นตลาดที่ GM ด้วยแข็งแกร่งใช่นะครับเพราะฉะนั้นตลาดที่ท
ที่อ่อนแอน่ะพูดกันง่ายๆนะครับตลาดที่ไม่ทำกำไรเนี่ยเขาก็ต้องกำจัดออกไปซึ่งก็รวมทั้งประเทศไทยด้วยแล้วก็เป็นรถพวงมาลัยขวาตลาดพวงมาลัยซึ่งก็มีที่ออสเตรเลียกับที่นิวซีแลนด์ด้วยที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็จะไม่จำหน่ายรถยี่ห้อโฮเดนนะครับโฮเดนเนี่ยปีหน้าจะเลิกนะครับที่ออสเตรเลียแล้วก็โฮเดนจริงๆก็คือผลิตที่โรงงานของเรานี่แหละนั่นแหละ ที่ขายไปนั่นแหละนะครับถ้าลำดับเหตุการณ์เนี่ยเหมือนกับว่า GM เนี่ยขายโรงงานสำเร็จก่อนใช่แล้วก็พอขายได้แล้วก็มาพิจารณาว่าจะไม่ขายต่อไม่สามารถทำตลาดโดยที่ไม่มีโรงงานผลิตได้ก็เลยประกาศที่จะยุติการจำหน่ายเชฟโรเล่ไปนะครับก็สัญญาณก็มีมาเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยปี58เนี่ยถ้าจำได้เนี่ยเชฟโรเล่ประเทศไทยก็มีการปรับโครงสร้างองค์กรมาแล้วครั้งหนึ่งครับแล้วก็เลิกขายรถเก๋งไปตอนนั้นก็ขายแต่กระบะอย่างเดียวขายกระบะขายรถอเนกประสงค์นะครับแล้วก็แต่ว่าเรียกว่าตลาดก็ไม่ค่อยดีขึ้นไม่ค่อยดีขึ้นจากเท่าไหร่เลยใช่โดยเฉพาะปิกอัพเนี่ยก็เจ้าตลาดเขาแข็งแรงมากนะครับ SUV ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็มีการขายโรงงานในเขตรอบๆเนี่ยนะครับในปี17เนี่ยอย่างเรียกว่าสถานการณ์เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่าGM จะปรับโครงสร้างตามแผนเขาครับคือที่อเมริกาเนี่ยเขาก็มีคำสั่งปรับโครงสร้างใช่มีการลดพนักงานลดพนักงานแล้วก็มีการขายในยุโรปนะครับขาย Opel ขาย Vauxhall ไปขายให้ Peugeot ขายให้ Peugeot ไปนะครับแล้วก็ Great Wall เนี่ยเหมือนกับเป็นพันธมิตรมาคือเมื่อต้นปีก็ซื้อโรงงานของ GM ที่อินเดียไปนะครับเพราะนั้นนี่ก็ตามมาซื้อที่เมืองไทยตามมาเรียกว่าขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับครับเพราะฉะนั้นก็แน่นอนเป้าหมายของ GM ก็คือไปทำตลาดที่มีกำไรของเขานะครับแล้วอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ที่จีนเป็นหลักเลยจีนในปีแล้วขายไปเกือบ4ล้านคันอ๋อครับก็คือเลิกจากไทยไปจีนส่วนจีนมาทดแทนในไทยใช่ก็มองกันคนละอย่างนะอเมริกาตลาดอเมริกาได้ตกลงหน่อยนะครับปีที่ผ่านมาขายไปประมาณ2ล้าน8แสนคันนะครับจากที่เคยขายได้ 4-5 ล้านคันเหมือนกันนะครับครับทีนี้มาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการประกาศเลิกขายเนี่ยครับคนที่รับผลกระทบแน่นอนก็คือคนที่เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของรถอยู่แล้วเนี่ยอยู่แล้วนะเพิ่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็มีจดหมายออกมาอีกนะมาชี้แจงว่าการที่เขาเลิกขายเนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าเขาจะเลิกซ่อมนะก็ยังมีตัวแทนซ่อมอยู่คราวนี้มันปัญหาก็คือว่าไม่ได้ระบุว่าตัวแทนซ่อมเนี่ยคือใครแล้วก็ยังมีคำถามต่อว่าไอ้ถ้ารถมันเสียจริงๆเนี่ยถ้ามีตัวแทนซ่อมส่งไปที่ตัวแทนซ่อมเนี่ยตัวแทนซ่อมจะมีอะไรให้ไหมเพราะว่าถ้าไม่ได้ขายรถเนี่ยเขาก็คงไม่สต็อกอะไรมากมายอะ่ะอันนี้พอไม่มีสต็อกอะไรเนี่ยเมื่อรถเสียเอาเข้าไปซ่อมก็ต้องสั่งอะไรก็ต้องรอเวลาที่รอก็คือไม่ได้ใช้รถใช่เนี่ยมันเลยเกิดไอ้ความคิดที่ว่าตกลงมันคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าเขามีไอ้โครงการออกมาที่ไล่สต็อก 3-4 พันคันอะ่ะขายครึ่งราคาเลยปรากฏว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าหมดแล้วนะแคปติว่าหมดแล้วแคปติว่าหมดแล้วแคปติว่าเนี่ยมันออกมารุ่นต่ำสุดประมาณ 900,000 เนี่ยขายประมาณ 500,000 ก็คนก็ซื้ออันนี้ก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าที่เขาบอกรับปากว่าจะมีอู่ซ่อมหรือว่าโรงงานซ่อมหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องเชื่อกันแล้วก็คอยดูกันต่อไปก็ต้องคอยดูเพราะว่าเตรียมบอกว่าจะเจรจากับตัวแทนจำหน่ายต่างๆว่าจะเลิกไปหรือว่าจะเป็นศูนย์บริการของ GM ต่อไปของเชฟโรเล่ต่อไปนะครับอันนี้ต้องดูกันแล้วก็มีคำถามที่สำคัญก็คือว่ามันจะมีรายอื่นต่อไปไหมมันเป็นเรื่องเฉพาะแค่เชฟโรเล่หรือว่ามันคือสัญญาณที่บอกว่าอุตสาหกรรมมันจะถดถอยหรือเปล่ากำลังถึงจุดที่จะสุดต่ำลงหรือเปล่านั่นไงอันนี้คือคำถามแล้วก็คำถามเนี่ยตอนนี้พุ่งเป้าไปที่รถอเมริกันอีกยี่ห้อหนึ่งซะเลยคือ Ford ครับก็มีการลือกันในตลาดนะครับว่าเอ๊ะ Ford จะเป็นบริษัทตามมาไหมครับเพราะในอเมริกาเนี่ย GM เนี่ยเป็นอันดับ1 Ford เป็นอันดับ2นะแล้วก็ตอนนี้ GM ไปแล้วเนี่ย Ford จะไปด้วยไหม
ซึ่งก็มีจดหมายมาจากฟอร์ดเหมือนกันชี้แจงว่าใช่ฟอร์ดที่แจงมาหวานเจี๊ยบเลยคือฟอร์ดก็รู้ตัวแหละว่าเป็นเป้าหมายที่คนที่คนจับตาดูนะครับฟอร์ดก็เลยชี้แจงออกมาว่ายืนยันคือยืนยันว่ายังแข็งแกร่งอยู่นะครับแล้วก็มีถ้อยคำสำนวนที่น่ารักทีเดียวนะสวัสดีเพื่อนเก่าแสดงความเสียใจกับพีเอ็มนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เรียกว่าเป็นคู่แข่งที่คอยผลักดันกันช่วยผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็ผลักดันคู่แข่งอย่างฟอร์ดให้ตื่นตัวตลอดเวลาจริงๆนะครับแล้วก็ฟอร์ดก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเรียกว่าผู้ผลิตพิกอัพที่ได้รับความนิยมอย่างสูงคือเรนเจอร์ของเขาเนี่ยขายไปปีที่แล้ว 40,000 กว่าคันเป็นอันดับ3ของตลาดพิกอัพเมืองไทยเนี่ยติดต่อกันมาแล้ว4ปีโอ้โหเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเหตุผลไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่มีเหตุผลว่าเขาจะไปพูดอย่างนั้นไม่ต้องห่วงฉันลงทุนในเมืองไทยมาแล้วนะครับตั้งแต่ปี38เนี่ย 2,500 ล้านเหรียญนะครับแต่ปิดท้ายให้แปลกๆหน่อยคือบอกว่าจะลงทุนอีก 2,400 ล้านบาทที่เวียดนามอ้าวนี่สิมันทำให้เราแปลกใจทำให้เอ๊ะยังไงก็คือเขาบอกว่าเขาไม่ทิ้งภูมิภาคนี้แน่นอนคือ GM เนี่ยเหมือนทิ้งภูมิภาคอาเซียนไปเลยนะคือในอาเซียนในเรื่องหมดเลยนะครับรวมไปถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรด้วยนะครับแต่ฟอร์ดไม่ทิ้งแล้วก็จะไปลงทุนที่เวียดนามฟังดูมันแปลกๆแหม่งๆนิดนึงนะแต่ว่าเรียกว่าอย่าห่วงฉันพูดอย่างนั้นเถอะนะครับส่วนทางราชการเนี่ยทางฝ่ายทางรัฐเนี่ยภาครัฐเนี่ยรัฐมนตรีอุตสาหกรรมออกมาพูดนะครับว่าดีแล้วมันทำตรงนั้นดีแล้วเพราะว่าคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยคือจีนเนี่ยเกรทวอลเนี่ยยอดการผลิตจะมากกว่าคือเขาคาดว่าจะมียอดการผลิตถึงปีละ 100,000 คันเขาจะส่งออกด้วยใช่ไหมใช่เพราะคือเกรทวอลเนี่ยจะให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการส่งออกในอาเซียนเลยอ๋อครับเพราะฉะนั้นยอดผลิตก็จะ 100,000 คันในขณะที่เชฟโรเล่เนี่ยมีปีละ 50,000 คันนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่ามันจะดีขึ้นครับแล้วก็จะมีรถประเภทรถไฟฟ้ารถไฮบริดอะไรด้วยเพราะนั้นมันก็จะเหมือนกับสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่จะสนับสนุนรถไฟฟ้าพวกนี้นะครับส่วนทางสภาอุตสาหกรรมนะครับทางกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ก็บอกว่าการจากไปของเชฟโรเล่เนี่ยนะครับคงไม่ส่งผลกระทบอะไรกับเป้าที่ตั้งไว้การขายและการส่งออกของเราเพราะว่าเชฟโรเล่นั้นมียอดส่วนแบ่งการตลาดในเมืองไทยเพียงแค่ประมาณไม่ถึง 2% ยักษ์เล็ก 1.5% เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงชันเหมือนกันไปดีเถอะนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ขออวยพรแต่ที่เป็นห่วงเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องยอดอะไรครับผู้ที่ส่งชิ้นส่วนให้กับเชฟโรเล่เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ต้องรีบติดต่อกับเกรทวอลนะเผื่อว่าจะมีออเดอร์มาทดแทนแต่ออเดอร์เดิมที่ทำให้กับเชฟโรเล่เนี่ยหมดแล้วไม่มีแล้วเพราะตอนที่โรงงานขายไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกว่ามีผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เรียกว่าตามเชฟโรเล่มา20ปีแต่ตามมาลงทุนด้วยเป็นพันรายเหมือนกันก็อันนี้จะเดือดร้อนละมีปัญหาได้นะฮะแต่ว่าคุณขวัญยังไม่ตอบว่าอันนี้เป็นเฉพาะเชฟโรเล่ใช่ไหมไม่ใช่สัญญาณของความตกต่ำของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยใช่ไหมผมไม่เชื่อว่าเป็นสัญญาณความตกต่ำนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยอดขายที่เราเคยโตอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ตกลงแล้วก็กลับมาใหม่นะครับคราวนี้พอมาปีนี้เนี่ยมันมีข่าวร้ายเยอะไงใช่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยที่ยอดมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้มันก็คือผมว่าเป็นลักษณะปกติของการดำเนินธุรกิจนะคือพอขึ้นมาระยะหนึ่งเนี่ยมันคงไม่มีอะไรที่มันโตได้ตลอดมันก็ต้องมีบางปีที่ชะลออาจจะเท่าเดิมของปีที่แล้วหรือลดลงบ้างไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่รถยนต์ยังเป็นของจำเป็นต้องใช้สำหรับคนไทยอยู่การเป็นเจ้าของรถยนต์จำนวนต่อร้อยหรือต่อพันคนเนี่ยนะครับมันยังน้อยอยู่ยังไม่มากเท่าไหร่เพราะนั้นการซื้อรถยนต์ก็ยังเป็นเรื่องที่น่าจะยังจำเป็นอยู่สำหรับคนไทยครับเพราะในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก็ไม่ได้เอาอยู่ยังเอาอยู่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากกับเรื่องนี้นะครับเพียงแต่ว่าเกิดความตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับแต่ที่สำคัญก็คือพอเกรทวอลเข้ามาเนี่ยเกรทวอลนี่เป็นบริษัทจีนซึ่งโตเร็วมากนะ
โตเร็วมากแล้วก็การที่เขาออกมายังไม่ได้ให้ข่าวว่าเขาจะเอารถรุ่นไหนมาเนี่ยแต่เท่าที่เราไปสืบค้นมาเนี่ยมันก็มีหลายอย่างเขามี SUV เขามีเขาเรียกอะไร crossover ที่หน้าตาน่ารักนะน่าจะทำตลาดได้ทีเดียวคันนี้กระบะของเขาเนี่ยก็มีเหมือนกันนะกระบะเขาบอกอะไรแข็งแกร่งบึกบึนอันนี้ก็คือถ้าเข้ามาก็ต้องอัดกับฟอร์ดอ่ะนะคันนี้ต้องคิดให้ดีอันนี้บอกเรดวอลล์ไว้นะเพราะว่าเขาเพิ่งเข้ามาใหม่ว่าจริงๆแล้วตลาดรถกระบะบ้านเราเนี่ยเขามีเจ้าตลาดอยู่แล้วที่แข็งมากที่แข็งมากแล้วก็ยังมียักษ์รองอีกหลายเจ้านะครับผมว่าอย่าเข้ามาตรงนั้นเลยทำอย่างอื่นเถอะนะเอาอย่างที่ว่านี่ SUV หรือว่า crossover เนี่ยผมว่าน่าจะแข็งแรงกว่าแต่ว่าเท่าที่ฟังทางเกตวอลให้สัมภาษณ์ในเบื้องต้นนะครับคือเป้าหมายของเขาเนี่ยคือการเป็นเจ้าตลาดพิกอัพนะเรียกว่าอยากจะเป็น1ใน3ของเจ้าตลาดพิกอัพโลกคือเตรียมทำเป้าให้ได้ภายในปีอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเป็น1ใน3เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าเขามองยังไงกับตลาดเมืองไทยนะครับแต่อย่างไรก็ตามขอให้ดู MG ไว้เป็นตัวอย่างด้วยครับครับ MG ก็พยายามจะเข้ามาตลาดที่กล้าเหมือนกันแต่รู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังเหนื่อยอยู่พอสมควรนะครับครับก็เกรทวอลล์คาดว่าจะแล้วเสร็จในเรื่องของการซื้อขายโรงงาน2แห่งเนี่ยภายในสิ้นปีนี้นะครับแต่เขาคาดว่ากว่าที่รถคันแรกของเกรทวอลล์จะออกสู่ตลาดนั่นก็คงเป็นปี65นะนะครับอีก2ปีนับจากนี้เพราะฉะนั้นมีเวลาที่เขาจะวางแผนในคิดอะไรให้มันตกผลึกครับนะครับที่จะผลิตรถออกมาให้เราเราก็รอดูรอซื้อรอใช้นะครับส่วนตอนนี้ต้องขอตัวไปโชว์รูมเชฟโรเลตก่อนครับจะไปซื้อขอตัวไปดูหมดแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็ติดต่อเราเข้ามาได้ครับผ่านทาง Facebook Fanpage ของเรา facebook.com/kanatomi คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทาง Fanpage นี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคําว่า Kanatomi เข้าไปครับและตอนนี้ก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงจับชีพจรครับคำถามมีอยู่ว่าทาง IMC สื่อสากลได้มอบรางวัลให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36ทั้งหมดกี่รางวัลครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาที่ inbox fanpage ของเรานะครับคุณผู้ชมอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือคุณผู้ชมต้องแชร์รายการนี้ลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ส่งหลักฐานการแชร์พร้อมคำตอบที่ถูกต้องเข้ามานะครับทางทีมงานของเราจะเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและตอนนี้เวลาของรายการคานาโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงานคานาโตมี่ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าวันนี้ผมและทีมงานคานาโตมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ